โอเคไหมครับกลับมาหาสัตว์ธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติดีที่สุดดินน้ำลมไฟก็ดีหรือแม้แต่ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนี่ฮะแน่นอนที่สุดเขียงรู้ยกเว้นจะเอาสีข้างถูต่อเลยเชิญรู้ไม่เกี่ยวกับนั่นนะรู้เรื่องเดียวขอเติมครับอันนี้เหมือนกันมาเร็งไม่มีคนข้างมีอะไรไหมความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังเสพติดอยู่หน้าจอที่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มามากไหนเนาะวันนี้ลุงจะเจอแตนต่อยหรือว่าไปหรือว่าผ่านกระบวนการหมีกินผึ้งมารูปแบบชักอะไรชักจะน่าอ้าวไหนๆก็มาเจอกันแล้วเพ่นะตอนนี้เวลาเท่าไหร่โอ้เกือบตรงเวลา20นาฬิกาอีก2นาทีเอาๆโอเคนะรอพักเพื่อนฝูงก่อนครับผมเพราะว่าเราก็รู้กันดีว่ารายการปรัชญาชีวิตนะวันนี้หรือ YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นห้องเฟซห้อง YouTube ก็ไม่แตกต่างกันนะครับว่าเป็นที่รู้กันนะว่าวันเหล่านั้นมีอะไรต่างๆที่ให้ตั้งความสังเกตในกระทำในโลกใบนี้ด้วยครับมันอยู่ในสภาวะที่ปรับตัวอย่างแรงครับทุกอย่างทุกมิติธรรมชาติก็ปรับตัวอย่างแรงมนุษย์ก็ปรับตัวอย่างเร็วอย่างแรงนะครับนะก็เกี่ยวข้องกันมนุษย์กับธรรมชาติแยกกันไม่ออกความจริงเป็นสิ่งเดียวกันนะร้อนมนุษย์กับธรรมชาติแยกจากกันไม่ออกจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมคนไหนเข้าใจธรรมชาติได้ดีใช่ไหมก็มักจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไม่วิตกอกกระเพื่อมหลวงว่างั้นนะก็กำลังจะบอกว่าท่านใดก็ตามที่ศึกษาหาความรู้ในวิชาการต่างๆวิชาชีพต่างๆนาโดยความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นนะครับบัดนี้มันเหมือนกับจุดแบ่งจริงๆนะครับวิทยาศาสตร์ทางด้านไฮเทคกำลังทำลายล้างกันนะครับกดปุ่มแล้วก็ไปปื๊ดตูมกดปุ่มแล้วไปปื๊ดตูมตูมตูมและตูมนั่นไฮเทคไอ้ตรงนั้นแหละมองให้ไกลไปกว่าตัวสักหน่อยนึงเนาะก็ได้เห็นใจครับบางท่านบางคนก็มองแค่รอบตัวเพื่อปากเพื่อท้องก็ได้เห็นใจนะไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวที่อยู่ไกลตัวไอ้สิ่งที่อยู่ไกลตัวเนี่ยนึกว่ามันเป็นวงล้อมนะเป็นวงล้อมตัวเราให้บีบรัดยิ่งขึ้นลองให้ทัศนะมันกว้างไกลไปสิครับในแต่ละท่านแต่ละคนนอกจากการประกอบสมาชิกชอบได้ตามปกติใช่ไหมวันนี้ก็อ่ะเพียงพอใจมีความสุขไปประจำวันไปแต่ก็มีบาง30% ก็หาความสุขจากการกินการนอนไม่ได้เพราะไม่พอกินไม่พอนอนไม่มีจะกินไม่มีจะนอนโอ้โหหนักข้อครับเห็นใจจริงๆนี่แหละครับมนุษย์เกิดมามากจนเกินไป
นะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองถามว่าจริงไหมผมว่าไม่ผิดสักข้อถ้ามันจะผิดก็คือแย่งคู่กันพิศวาสผิดก็ผิดตรงนั้นมีหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าแย่งคู่กันพิศวาสมีหรือเปล่าก็ไม่แทบคิดเองเรื่องของเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกผมว่ามันถูก 95% อัพไปแล้วกันที่คุณมาทั้งหมดนั่นนะมันถึงจุดหรือไม่ครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะยิ่งประเทศที่เขาแย่งอำนาจกันปกครองเวลานี้โหวันต่อวันนะชั่วโมงต่อชั่วโมงนะเขาประกอบเหล็กกันเลือกตั้งหมายเลขหนึ่งจะมาเป็นผู้ปกครองประเทศชาติของเขาอะไรกันลุงนั่งฟังดูพูดยังก็ว่าฟังออกไม่ว่าพูดยังก็ว่าฟังเป็นติดตามก็แล้วกันติดตามข่าวสารเอ้าดูสิใครจะเป็นวินเนอร์ตอนนี้ก็เรียกว่าเฉือนกันแค่ปลายจมูกของภาษาม้าเฉือนกันแค่กล่องถ่ายรูปปลายจมูกภาษาม้านะครับเกี่ยวกับจนอึดถือท้ายอึดอย่างเงี้ยเคยนะเคยไปดูเขาแข่งม้าไหมม้าแข่งเคยไหมครับลุงเคยนะให้ดูประเทศไทยเคยไหมตอบว่าไม่เคยครับสนามม้าในเมืองไทยประเทศไทยตอบเลยครับว่าไม่เคยไปไม่เคยเข้าสนามม้ามียุคสมัยหนึ่งทำงานอยู่ใกล้สนามม้านางเลิ้งนะอยู่ใกล้ๆนั่นครับแต่ก็ไม่เคยเข้าแค่มันคงเหม็นขี้ม้าเนาะเข้าไปทำไมพอเวลาเข้าวินเนี่ยโอ้ยเสียงเฮได้ยินเสียงเฮเสียงฮาได้เฮ้อลุงอ่ะแต่พอเวลาไปวันนั้นไปประเทศไหนเข้าไปในสนามม้าก็ไปดูเขาโอ้นั่นแหละม้าก็ได้รู้ว่าเออมันก็มีแต่ละวิชาชีพนะเขาจะมีทักษะเฉพาะถือโอกาสเล่าให้ฟังครับการดูแลม้าการเลี้ยงม้าเนี่ยม้าแข่งเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเขาจะวัดความรอบสนามม้าว่ามันมีกี่ลากี่ฟุตกี่ลาเริ่มต้นเลยนี่เห็นไหมเอาเรื่องเป็นตัวตั้งต่อมาก็มาดูแลม้าขุนม้าแล้วก็ฝึกม้าฝึกม้าให้วิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งช้าให้เร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้โอเคนะจะให้ช้าอยู่กี่นาทีไปได้กี่ล้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับล็อกเอาไว้จับเวลาไว้จับเวลาไว้โอเคนะต่อมาก็เพิ่มความเร็วสมัยเนี้ยรู้จักเดินนักออกกำลังกายนะเดินเขาเรียกเดินสะพานเลยเวลาจะไปตรวจสอบความรู้ความนั้นเราวิ่งสะพานเดินสะพานแบบเดียวกันครับคล้ายๆกับทำให้แผ่นดินมันเคลื่อนที่งงไหมฮะเออแปลว่าม้ามันขย่องขย่างที่นี่ที่เดียวอย่างนี้ดีกว่านะแค่ยกขาเนี่ยโอเคป่ะแล้วก็ปั่นในตัวพื้นดีให้มันเร็วอันนี้มันก็ใส่สอยจักๆๆๆเดินสอยจักๆๆคือถ้ามันช้าก็ขยกขยเยช้าขาม้าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าทำให้พื้นดินมันเร็วปึ๊ดมันก็ขยกขยเยเร็วถูกมั้ยฮะทีนี้มันก็คำนวณอัตราเร็วด้วยความเร็วกับระยะทางได้ไอ้ตัวพื้นดินก็คือโครงสร้างเหล็กนะรัศมีก็น่าจะ50เมตรได้เอ้ยกว่าสิรัศมีประมาณ100เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางก็200เมตรแล้วก็ปล่อยม้าวิ่งในรันในรันเวย์นะแล้วก็เพิ่มความเร็วที่ตัวเหล็กพื้นเหล็กที่มันหมุนใส่เข้าไปมอเตอร์ปั่นเข้าไปให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยฮะระยะทางสนามม้าเขาก็สามารถหาอัตราส่วนได้ยอดส่วนมาเนี่ยหมุนกี่รอบจึงจะเท่ากับสนามจริงอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขามาเพิ่มความเร็วลดความเร็วเข้าไปเนี่ยการฝึกม้าของเขาพอเวลาเขาถึงจะขั้นสปีดอัพตัวนี้หมายความว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่เส้นสายตรงจะเอาชนะกันไอ้ตรงนี้แหละครับจะต้องใส่ให้เต็มที่แล้วม้าตัวไหนล้มไม่รู้ล้มถ้าเราใส่มันเร็วใช่ไหมไอ้ม้ามันสอยเท้าไม่ทันมันก็เดินขัดขาตัวเองล้มกลิ้งอีกกับสนามทดฝึกหัดนั่นเองหัวร้านข้างแตกครับดีถึงขั้นเสียชีวิตลุงไม่พูดเล่นนะไม่พูดแค่ไปดูสนามม้าทีเดียวก็อ่านออกจริงกำลังบอกถึงอะไรนะบอกอะไรนี่คือกำลังพูดถึงบ้านคุณล่ะคุณจิตราดักที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นลุงไปกินไปนอนที่นั่นตั้งเดือนเต็มๆนั่นถึงได้รู้เพราะว่าครอบครัวเขาดูแลมาเลี้ยงมาเพื่อที่เข้าสู่สนามจ็อกกิ้งจ็อกเกอร์จึงได้รู้ชะและนำมาเล่าสู่กันฟังชะอย่างเล็กอย่างน้อยนะถ้าหากก็ลุงเป็นจ็อกกี้นะโอ้ขนาดนักแรงจริงสนามฝึกนั่นนะครับสนามฝึกนั่นนะเอาของจริงใส่เลยนะว่าขึ้นหลังม้าแล้วใส่กันไปตึงมันต้องมีน้ำหนักด้วยม้ามันถึงจะไปตามแต่ถ้าหาว่าแค่ไอ้พื้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันหมุนเนี่ยกับตัวม้าไม่พอครับเพราะว่าม้าเนี่ยมันต้องให้จังหวะครับน้ำหนักตัวจ็อกกี้เนี่ยคือต้องการให้เท้าม้ามันถึงพื้นเร็วๆนั่นเองเหมือนกับเราซอยเท้าซอยเท้าเร็วมันก็ไปเร็วนะคนที่ฝึก100เมตรต้องซอยเท้าโอ้โหถี่ยิบเลยนะมันถึงจะประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นของจริงมันต้องมีจ็อกกี้นั่งหลังม้าเพื่อที่จะขยับตามจังหวะจริงๆพื้นมันก็ไม่ได้อยู่นะครับพื้นเหล็กมันแข็งพื้นดินมันมีอะไรมันมีซอฟต์อยู่นิดนึงอ่อนเพื่อให้เปลือกม้าเล็บม้ามันจิกกับพื้นที่เป็นธรรมชาติมันต้องถึงขั้นนั้นนะถ้าหากว่าลุงผู้จัดการนะสบายเลยเขาวินทุกครั้งหวานคุยเรื่องคุยเพราะพวกนี้มันจะมองออกฮะเรื่องของธรรมชาติไม่รู้ถ้าเข้าใจในโมเมนต์ธรรมชาติมันจะเข้าใจพวกนี้ธรรมชาติของม้าธรรมชาติของเครื่องกลที่ต้องเพิ่มความเร็วช้าให้ความเร็วเรียนความเร็วนะมันก็มาถึงเรื่องของอะไรมันวัดกำลังของม้าด้วยครับถ้าหากว่าเพิ่มสปีดแต่รอบแรกๆเนี่ยบางทีมันวิ่ง3รอบนี่นะ2รอบ3รอบม้ามันไม่ปล่อยไปต่อไม่ได้ก็ล้มพับทันทีนะครับก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงก็เรียกว่าม้าตีนต้นม้าตีนปลายตีนต้นโอ้โหแซงพวกตีนปลายแล้วแผ่วแผ่วแผ่วขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือว่าทักษะของการดูแลม้าแล้วก็ขับขี่ม้าตรงนี้มันต้องเป็นหนึ่งเดียวกับม้าเอาใจม้ามาใส่ใจเราจะเราใส่ใจม้าเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะเข้าสู่คำว่าวินเนอร์และวินเนอร์แหมนะทีนี้เขาเล่นม้ากันอย่างเงี้ย สมมติว่าลุงขี่ม้าขาวเนาะอัศวินย่อมขี่แต่ม้าขาวก็ สนามมันมีประวัติชื่อแล้วก็ว่ากันไปต้องการเงินง่ายจะตายเลยจริงต้องการเงินสบายมากเลยจริงเอาเซว่า3ทริปวินเนอร์มาตลอดวินเนอร์มาตลอดโอเคไหมก็มันได้อะไรถ้าแทงก็ถูกแทงวินเนอร์ก็มีวินเนอร์มีเพรสภาษาเขาเนาะนะก็เหมือนกับ
มันมีทั้งหมด10ตัวออกพร้อมกันเอาใครเล่นตัวไหนเล่นตัวมันไม่เคยเข้าวินเลยก็ถูกหน่อยได้ก็ได้นิดหน่อยไม่รู้แทง1 2 3 1 2 3 4ตามก็มีเบอร์ให้แทงประมาณนั้นไม่เคยเข้าวินเลยผมก็อยู่ก็พรวดเข้าวินเลยป๊อเลยอะไรเกิดขึ้นมาฟุตบอลก็เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เลย3 4ปีนี่นะมีคนไทยไม่ใช่เหรอไปซื้อฟุตบอลลีกของอังกฤษเออใช่ไหมพอนึกออกไหมเนี่ยเป็นเวลา100ปีไม่เคยรับถ้วยวินเนอร์เลยไม่รู้ก็อะไร FA อะไรของเขาเนี่ยพอเวลาคนไทยเป็นเจ้าของทั้งเองโอ้โหคงจะใส่กำลังภายในเต็มร้อยนะก็คงได้รับการปลุกเสกจากผู้มีอินทิริตเกิดใส่ก็ไปวินเนอร์เลยลองนะฮะลองมันไม่มีราคาเลยนะไม่เพราะต้องเป็นเวลา100ปีทีมฟุตบอลทีมนี้ไม่เคยเข้าสู่ที่จะได้วินเนอร์เป็นเวลา100กว่าปีอยู่ๆของไทยไปเป็นเจ้าของเขาฟิลิปปินส์ไหมรู้นะเป็นวินเนอร์ได้เนี่ยพอเวลามันเป็นคู่แข่งใช่ไหมครับใครเขาจะมาเล่นเสียงจะตายไปเสียงมากด้วยใครจะมาทุ่มฟังให้ดีครับน่าคิดมากก็เจ้าของคอกแล้วครับเจ้าของทีมแล้วครับเขาจะรู้ฝีไม้ลายมือมันมีไม่อยากจะพูดอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งมันพูดได้ถ้าจะพูดนะคนอย่างลุงก็ต้องไม่พูดตรงนั้นมันคุยกันได้โอเคไหมมันคุยกันได้กับระหว่างครูที่อยู่จริงครูที่อยู่จริงเขาอันดับ1ถึง5ไม่เคยต่ำกว่าจริงมาแทบทุกปีไอ้ฝั่งนี้ไม่เคยเลยแค่นี้คุยกันได้เฮ้ยก็ทุ่มเต็มที่แล้วทีเนี้ยสมมุติใส่เข้าไป100ล้านปอนด์นี่อ่ะไม่รู้มันวงใหญ่มากนะการพนันฟุตบอลให้ดูไว้ซื้อไปเชื่อว่า1,000ล้านปอนด์ดูสิไอ้ตัวไม่มีราคานี่ไม่มีราคานี่เขาต่อกันอ่ะ1ต่อเท่าไหร่วะเขาต่อกันเป็นร้อยๆเท่านั้นน่ะ1ต่อ100ก็แล้วกันอ่ะเห็นไหมเนี่ย1ต่อ100นะอันนี้ดีกว่าทุ่มก็ไป1,000ล้านปอนด์ไอ้ที่ตัวต่อดีกว่าพอเวลาพี่ขั้วปุ๊บโอ้โหเท่าไหร่พันล้านปอนด์ทีเนี้ยกลับได้มาอีก100เท่าอ่ะเห็นไหมครับลองเติมด้วยศูนย์หนึ่งสิครับ1,000ล้านปอนด์1,000ล้านปอนด์ได้มาอีก100เท่าเพียงแค่เวลากี่นาที90นาทีกว่าเองอะไรมันจะขนาดนั้นจบไหมครับพี่นะเอาล่ะล่าสุดก็เห็นได้ทราบว่าคงดีใจมากประมาณนั้นแล้วมั้งขึ้นฮอใช่เนาะเฮ้ยมันไปตกมาได้ไงวะเนี่ยทั้งที่แขวนพระอะไรสมเด็จราคาเท่าไหร่อะไรไม่รู้หรอกอ้าวแล้วไปคนละเรื่องไงทีนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้เลยเงินเนี่ยเฉียดทีมาฮะเฉียดทีมันจะไม่ยากอะไรเฮลิคอปเตอร์ไม่ตกได้หนังสติ๊กก็ตกจริงเจอหนังสติ๊กก็ตกเอา
เถียงลุงไหมเนี่ยจริงหลังสีเหนียวเดี๋ยวปุ๊บยิงจุดไหนด้วยนะไม่บอกเป็นสิ่งที่มันเป็นชี้โปรงให้กระรอกลุงมักจะไม่เติมนะครับจริงๆเนี่ยไม่พูดเล่นนะหนังสติ๊กลูกหินธรรมดาเนี่ยใส่โป๊ะนะครับไม่มีเหลือหัวทิ่มลงเลยแหละหมุนติ้วเลยแหละครับแมงปอไม่เหลือแล้วครับเห็นไหมเพราะว่ามันมีจุดอ่อนมันอยู่พวกเฮลิคอปเตอร์นิดเดียวเองบอบบางมากนะครับบอบบางมากๆแค่ผ่านไปลุงก็เล่าให้ฟังไปงั้นแหละเผื่อที่จะมีการคลี่การคลายบ้างชีวิตจริงนี่มันจริงจังเกินไปนักเนาะ เล่าอย่างนี้ก็ไม่เสด็จน้ำเสียถ่ายกระซิบถ่ายกระซิบแหมน่าจะบอกซะหน่อยมาถึงเต็มที่แล้วโอ้โหพีระมิดมาถึงแล้วเนี่ยจะตัดยอดพีระมิดให้หน่อยก็ไม่ได้ลุงนี่ก็ค้างเลยวะเนี่ยมันอารมณ์ค้างเป็นเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ที่ว่าหนังซิงอ่ะจุดไหนมันถึงจะกลิ้งถือโอกาสบอกก็แล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมีใบพัดอยู่ข้างหลังท้ายนั่นไอ้หางแมงปอนั่นใบพัดตัวนั้นนะฮะตัวสำคัญเวลามันเหมือนเร็วมากนะครับก็มันจะมีทอร์กฮะคำว่าทอร์กแปลว่าเดี๋ยวนะพัดลมโรเตอร์ตัวที่มันอยู่หลังอะไรหลังคาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าโรเตอร์จะกี่ใบก็ช่างเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้มันทั้งพอหมุนเร็วปุ๊บก็ยกเฮลิคอปเตอร์มันขึ้นใช่ไหมฮะแต่เวลามันจะเดินหน้าแล้วก็ให้มันต่ำลงไปเงี้ยไม่จะเดินหน้าไม่รู้มันถอยหลังไม่ได้กันแล้วกันงี้ดีกว่าโอเคนะจะเดินหน้าอย่างเดียวก็บังคับติมันเลยมันก็เดินหน้าไปให้เร็วต้องการเร็วก็ให้มันหมุนเร็วโอเคไหมโรเตอร์ที่เพิ่มความเร็วได้ทีนี้มันจะเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นได้เนี่ยไอตัวหลังเนี่ยตัวหางปอนตัวที่สำคัญถ้าเป็นเรือก็คือพันท้ายมันเราสิงนึกออกไหมพายงัดท้ายเรือท้ายเรือน่ะตัวนั้นนะครับถ้าเป็นเรือนะก็คือพันท้ายนรสิงห์โอเคไหมตัวนั้นนะฮะที่ต้องหมุนใบพัดจะต้องหมุนอย่างนี้หมุนทวนฮะทวนใช่ต้องทวนนะฮะแล้วจะเกิดการหักล้างกันโดยมีอากาศเนี่ยครับโดยมีอากาศเป็นตัวกลางอากาศธรรมดาเนี่ยครับนะฮะอากาศธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกนี้โรเตอร์ตัวนี้กับใบพัดกับความยาวนี่มันต้องเข้ากันได้นะโว้ยนะโว้ยนะครับจะบอกให้รู้เลยนะเห็นไหมมันละเอียดขนาดนั้นนะเรื่องนี้ต้องเข้าใจเรื่องของแอโรไดโนมิกต้องเข้าใจเรื่องของแรงบิดทอร์กใช่ครับแรงบิดแรงงัดแรงม้าแรงบิดต้องเข้าใจครับแต่โอเคอาการที่จะให้เฮลิคอปเตอร์มันบินตรงได้นิ้วเนี่ยตัวพันท้ายนรสิงห์ต้องแน่ต้องคอย adjust มันงั้นหัวมันเนี่ยครับเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับท่านมีไหมเคยไหมครับลุงลุยมาแล้วปีนั้นเดี๋ยวนั้นนึกก่อนทำงานอยู่ที่นิติสารกังเปรสถานที่ที่ทำก็คือออฟฟิศทีมงานนะฮะอยู่ที่สยามสแควร์ในเรื่องการจราจรมันโอ้โหประเทศไทยกรุงเทพติดกันจังนะวันนั้นก็ทำเรื่องขอขึ้นไปทางอากาศเพื่อที่จะไปเอาภาพถ่ายมาเขียนเรื่องของการจราจรผมเนี่ยเป็นคนเขียนลุงหงอยเป็นคนวิจารณ์เลย
พรบจราจรพ.ศ. 2522วิจารณ์แทบทุกมาตราเลยมองให้ทราบลุงนี่แหละเป็นคนเขียนหนังสือวิจารณ์ดื้อแล้วกฎหมายกลัวทำไมอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยชี้เห็นเดือดใช่ไหมเรื่องพรบจราจรลุงลุยมาก่อนแล้ว2522นี่มัน63เปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มอัตราค่าปรับหวังที่จะให้ผู้ขับรถอะไรล่ะลดอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุด้วยวิธีนี้พอๆกับมันไม่เคยลดหรอกผมนี่พูดจังในการที่จะไม่ให้จราจรติดขัดปรับมาตราเดียวจริงมาตราไม่ต้องให้หมดมันคือกฎหมายมันต้องออกมาในรูปแบบ2ช่องทางนะคนเลือกต้องออกแบบกฎหมาย1ให้ผู้อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ได้ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคว่าด้วยเรื่องของสิทธิกับหน้าที่เท่านั้นเองครับไม่มีอำนาจกฎหมายต้องออกแบบกฎหมายให้ประชาชนกันแล้วกันได้ปฏิบัติต่อกันเข้าสู่ในรูปแบบของถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคใครคิดได้โดยใช้คำว่าหน้าที่กับสิทธิแค่นี้เองไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเลยโอเคนะหนึ่งที่สองต้องออกแบบกฎหมายเมื่อเวลามันอะไรนะหน้าที่สิทธิของผู้คนใช้ถนนมันเกินสิทธิ์ใช้สิทธิ์จนล้ำสิทธิ์นั่นนะฝั่งอำนาจจะต้องเข้ามาจัดการก็แปลว่าตำรวจหรือฝ่ายกฎหมายจะต้องมาจัดการไอ้นี่ฝั่งอำนาจเข้าจัดการหมดเลยฝั่งที่เป็นประชาชนที่จะดูแลรักษาปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการรักษาหน้าที่สิทธิไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่มันล้มเหลวใช่ว่าล้มเหลวนะกฎหมายที่ล้มเหลวจะเป็นอย่างนี้ครับอ่านให้ดีเลยครับอ่านให้ดีๆกฎหมายยกเว้นกฎหมายอาญานะครับอาญายกเว้นไปยกเว้นกฎหมายอาญากันแล้วกันนั่นยกเว้นกฎหมายอาญาลุงไม่สามารถเลยนะครับกฎหมายแพ่งพวกสูญเสียครับสิ่งก็ไม่สามารถนะครับกฎหมายที่เข้าสู่กฎหมายเนี่ยเข้าสู่การใช้สาธารณะพวกนี้ใช้แม่น้ำลำคลองก็เหมือนกันกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องแม่น้ำลำคลองก็เช่นเดียวกันครับหน้าที่กับสิทธิต้องให้มี ให้ประชาชนเขาดูแลกันระหว่างหน้าที่สิทธิฝังอำนาจไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยจริงไม่มีเรื่องแน่นอนนะถ้ามีฝังอำนาจค่อยเข้ามาก็คือทางการนะฝังอำนาจเข้ามาจัดการใช่ไหมเบาไปเยอะฉันว่านั่งบนเจ้าหน้าที่ไม่พอแมวเลยเพิ่มมาแต่ก็ไม่พอจริงงบประมาณไม่พอเพิ่มเจ้าหน้าที่ขนาดก็ไม่พอเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่หนูกำลังพูดถึงเนี่ยครับเขียนกฎหมายให้ประชาชนให้มองให้ออกว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคไม่รู้อ่านแล้วต้องให้ออกตรงนี้ให้ได้กี่มาตราก็ตามในนั้นในภาพรวมทั้งหมดมันจะแต่แล้วก็ชี้เห็นว่าหน้าที่ผู้ใช้ถนนใครใช้ถนนนี่เนี่ยคนเดินก็มีใช่ไหมจักรยานก็ใช้ถนนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ถนนรถเก๋งเงินเก่งงามสองแถวส่งแอลเรียนรามก็ใช้ถนนใช่ไหมครับนะรถใครก็ใช้ถนนหมดเห็นไหมครับตั้งแต่หัวแถวรัฐมนตรีใช้ถนนหมดตรงนี้หน้าที่สิทธิต้องให้มันก็จะไม่มีอภิสิทธิ์เช่นขอบถนนใช่ไหมเจ
จอดเกกะถนนทั้งหมดมีอยู่2เลนใช่มั้ย1ใน4ของเลนเนี่ยเป็นที่จอดรถ1ใน2ใน3ไปนะของเลนครึ่งเลนคือ1เลนไป1เลนสวนไอ้เจ้าครึ่งเลนเนี่ยเป็นที่จอดรถมีป้ายห้างมันแถบแต่จอดรถเต็มเลยเอาล่ะกรณีนี้มีป้ายห้ามมีเครื่องหมายห้ามจอดห้ามหยุดแล้วว่าไปก็จะจอดแช่อยู่เนี่ยแปลว่าไอ้คนจอดไม่คำนึงถึงสิทธิผู้อื่นใช่ป่ะใช่ป่ะไปจอดขวางทางนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถูกก้อนหินปากระจกแตกหลังคารั่วตำแหน่งต่างออกกฎหมายว่าจะมาเรียกร้องเอาสิทธิ์ไอ้โทษจะมาเรียกร้องค่าตอบแทนค่าเสียหายจากคู่เพราะคุณเป็นต้นเหตุของการเกะกะขวางทางนี่ออกจะมาร่ำร้องเรียกร้องเอามาทางแพ่งฟ้องเอาค่าทดแทนไม่ได้นะครับเนี่ยกฎหมายมันต้องออกมาอย่างนั้นสุดท้ายคนใช้ถนนเขาจะดูแลกันเองนี่ไม่ต้องใช้ตำรวจจราจรเลยไหมครับเออใครมันจะไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองในที่นี้อันนี้ไม่ใช่เลยจอดได้ไม่เป็นไรถ้าหากว่ามันเกี่ยวกันฮัลโหลเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมาแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงมีเส้นสายลายแทงกันเยอะเหลือเกินบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานมากมากๆพี่เอ๋ยนะก็เพราะอย่างนี้แหละจราจรแก้ทะเลมันก็ไม่จบแก้มาตราเดียวเนี่ยโอ้โหรถไปตั้งครึ่งเกินกว่าครึ่งหรือซ้ำไปจอดรถข้างทางเนี่ยเรื่องปัญหาจอดรถผิดเครื่องหมายจราจรมากที่สุดใช่ป่ะที่มันติดทุกวันมันไม่หลายเรื่องเอออุบัติเหตุรถเสียไปอย่างนี่ไม่ต้องจอดแช่แป้งไงบางทีจอดไปนั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนู่นมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าหากว่าลงปุ๊บวิ่งกลับไปซื้อของข้างทางไม่เกิน1นาที2นาทีจบโอเคอย่างนี้ไม่ว่ากันใช่ไหมครับอันนี้พวกเล่นครึ่งชั่วโมงเลยโอ้โหตายกูเอาอะไรมาแก้กันจะละจ้ะความเร็วก็เหมือนกันนะสกัดความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุถูกพอทำได้จริงลดไม่เร็วใช่ไหมปล่อยมันอิสระไปเลยใช่ไหมครับอยากเขียนไว้ป้ายข้างทางอยากตายเร็วขับเร็วๆประชดแม่งเลยอยากชิบหายเร็วขับเร็วๆห้ามขับเร็วเกินนู่นนี่นั่นโจ๊กนี่ไปไกลใช่ไหมอยากชิบหายไปเร็วๆสปีดลิมิตแล้วมันนั่นไม่น้อยกว่า120ป้ายเขียนเลยจากในช่วงเวลา5กิโลเมตรให้มันเสียไปเลยรู้ทางตรงนั้นไม่มีอะไรให้ไปเลย120ให้มันทางตรงๆให้มันไปเลย150เขียนป้ายไว้ว่าอยากตายเร็วขับเร็วๆจริงอย่าให้เหมือนเขียนที่ซองบุหรี่ไม่เอาไหนละอันตรายต่อเด็กเนี่ยทำไมวะเนี่ยทำไมอันตรายต่อเด็กใช่เหมือนกันอันตรายร้ายแรงต่อเด็กควันบุหรี่อันตรายร้ายแรงต่อเด็กแล้วมีความจงใจเหมือนกันนั่นผลิตมาลองใช้นักกฎหมายลองตีความสิครับหวังผลนะเนี่ยคำอย่างนี้เป็นคำหวังผลทำให้เด็กตายใช่ไหมอันตรายร้ายแรงต่อเด็กนี่คือหวังผลแล้วครับรู้เลยแล้วหวังผลจริงทุกลมบอกเหมือนกันหวังผล
สูบบุหรี่ทำให้มะเร็งตับนี่หวังผลใครเป็นคนคิดใส่ภาษาคนโอ้ยไม่มีกึ๋งเลยมันต้องมาจ้างลุงเออไอ้ครีเอทพวกนี้บอกให้มันต้องมาจ้างลุงลุงนิดไม่รู้ไว้นะครับไอ้ภาษาพวกนี้ช่วยพวกนักโฆษณามาเยอะบอกให้ทราบไว้เลยครับสารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับจนเกิดมะเร็งแค่นี้ตัวสุดเขาเรียกว่ามันหวังผลหวังผลอะไรหวังผลทำให้คนตายเออมะเร็งมันรักษาในหวังผลนี่ตีความสิครับนักกฎหมายที่เคารพรักทุกท่านเออได้เนี่ยการครีเอทอย่างนี้ก็เรียกว่าการ PR โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่เป็นบ้านเรามันนึกไม่ไปไหนเดี๋ยวไปไหนเพราะการครีเอทระดับนานาชาติหรือว่าระดับสากลมันไม่เกิดขึ้นในแต่ละคำแต่ละคำจะเป็นป่าโอ้ตายแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีกลิ่นหรอกเนี่ยเรื่องพวกนี้แหละครับเป็นเรื่องที่มันครีเอทก็เรียนกันจังเรียนเกือบตายนะมี IQ EQ IQ EQ AQ CQ C นั่นคือ K มี Q แล้วมั้งผมก็ไม่ได้จำมากนะ IQ EQ AQ M MQ CQ ไอ้ตัว C ก็คือ Create ไม่มีเลยเรียนเกือบตายจริงเดี๋ยวพวกคิวๆทั้งนั้นผมนี่ครับมีแต่ IQ IQ ทำแมวอะไรทีเนี้ยจับบูรณาการไม่เป็นเลยตากูเนี่ยไม่มีประเภทพวกนี้นะผมยอมรับการจะบอกให้กระดาษขออนุญาตนะอย่าโมเมโลโก้ของปตท.น่ะโลโก้ปตท.ที่จะใช้ตรงนั้นนะครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ความคิดของอาร์ติสต์คนนั้นเพราะตอนนั้นผมทำหน้าที่อยู่ที่กังเปลี่ยนนะฐานะเป็นบรรณาธิการหรือเปล่าตอนนั้นอ๋อบรรณาธิการเทคนิคโอเคครับมาในการฝ่ายเทคนิคของนิสานกังเปรีคนที่ออกแบบตรงนี้ให้ผมเนี่ยออกแบบโลโก้ช่างมันหยุดให้ผมนั่นนะเขาได้รับงานหนึ่งมาจากปตท.แล้วมาฝากงานให้ช่วยทำหน่อยประมาณนั้นคนนี้ก็เอายังไงเขารู้ว่าผมเป็นคนเขียนหนังสือไวนะผมเขียนหนังสือไวพอจับปากกาปุ๊บกับเนิร์ฟนะมันจะของคู่กันเนี่ยถ้าไม่เสร็จไม่มีพับเก็บลุงเขียนหนังสือให้ด้วยคือมันต้องเร็วด่วนนะครับแต่ละเรื่องผมคนเขียนหนังสือไวมากนะครับจับปากกาแล้วก้มใส่หน้าโต๊ะเงยปุ๊บแปลว่าเสร็จแล้วส่งได้เลยส่งเรียงได้เลยส่งคือไม่ต้องทวนบอกให้ข้าก็ได้เขียนหนังสือต้องเร็วฮะแต่ละเรื่องเขียนเสร็จไม่ต้องทวนส่งพิมพ์เลยแล้วก็มาปรุกันทีหลังแก้ทีหลังนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับนี่คือความเร็วของลุงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนิดนึงเอาล่ะกลับมาถึงคนที่เขียนโลโก้ให้ก็มาถามคือเขาได้รับงานมาจากปต ท.บุคคลที่เกี่ยวข้องมาช่วยออกแบบเขียนโลโก้ปต ท.ให้หน่อยเดี๋ยวก็พี่ก็สอนช่วยผมหน่อยเถอะผมก็เบลอเหมือนกัน เบลอเหมือนกันเพราะก็ทำพวกอาร์ตเวิร์คพวกภายในอยู่อันนี้ก็ฝีมือเขาแหละครับให้ดูดูสิฝีมือคนที่ว่าเนี่ยทำให้กับผมนะบริษัทเขาออกแบบให้หมดอย่างเงี้ยออกแบบให้หมด
ใช่ไหมครับก็เพราะเราให้คุณกับเขาเพราะอะไรให้คุณกับเขาเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาเฉลี่ยแล้วเขาก็ไม่เอาจากผมนี่นะเขาเรียกว่าไอ้เครื่องของความคิดเนี่ยมันคลิกนิดเดียวเองเอาล่ะผมก็บอกว่าคุณต้องเริ่มจากไอเดียของคุณก่อนเขาก็เขียนหลายแบบนะ3 หรือ 4แบบออกมาในรูปนั้นสารพัดรูปคล้ายๆกับมันจะคิดได้ไงวะเนี่ยโลโก้น้ำมันเชื้อเพลิงปตท.ไอ้ลุงเนี่ยเวลาคิดเนี่ยลุงคิดหลายตลบเลยครับคิดมาตั้งแต่นู่นนะวัตถุดิบที่มันมาจากไหนวะนั่นเห็นไหมลุงคิดให้ดูไว้โอ้มันมาจากนู่นมันผ่านกระบวนการไหนมามันจะบอกว่าเป็นที่ใส่เข้าไปในรถยนต์ให้พลังงานอะไรต่างๆนะว่าไปเขาเขียนมาหลายรูปแบบแต่ไม่ได้จำนะครับไอ้รูปทุกวันเนี่ยมาจากลุงปตท.นะครับเฮ้ยอย่าลืมนะเมืองไทยเมืองพุทธไม่สัญลักษณ์ของพุทธคือดอกบัวคุณจับไปทางให้ได้ดอกบัวนะฟังให้ดีนะดอกบัวนะเรื่องคำว่าปตท.เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงคำว่าเพลิงมันต้องมีมันเป็นไฟคุณจะใช้สีอะไรดอกบัวจะใช้สีอะไรมันเป็นไฟยังไม่เก็ตยังไม่เก็ตว่าจะเป็นยังไงแปลว่าสักเซตภาพออกมาให้ไม่ได้ยังไม่ได้นะครับดอกบัวดอกบัวมันยังไม่เก็ตฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคุณรู้จักคือน้ำมันมันมาจากศูนย์กลางของโลกมาจากความร้อนมาจากความร้อนศูนย์กลางของโลกมันร้อนรู้จักลาวาไหมรู้นั่นแหละครับคุณต้องจินตนาการเป็นมันมาจากวงกลมวงทุกอย่างได้เลยของทุกอย่างจะมาจากวงกลมวงเนี่ยเออว่าแล้วมันก็ใส่วงกลมเข้าไปสีแดงนะนั่นน่ะนะสีแดงแล้วก็มีเปลวเหมือนนั่นน่านะเหมือนปลายดอกบัวตูจำเลยครับมาจากความคิดลุงออกดูไว้นะครับ แล้วเด็กคนที่ว่านี่เป็นคนเขียนออกมาเท่านั้นนะครับกินทั้งปีทีนี้จุดท้ายก็ปตท.เรียกไปทำหน้าที่อยู่ในเอ้ยใหญ่โตครับสุดท้ายถึงเป็นหัวหน้าอะไรจำชื่อไม่ได้ตลอดกันไม่เคยจำนามสกุลเนี่ยคือความคิดแค่นี้เองฮะมันไม่มีอะไรเพราะว่าการให้ความคิดของคนเนี่ยมันเป็นการสร้างคนครับเป็นการสร้างคนอย่าไปหวงความคิดนี่ไปหวงยังไงมันก็สู้เราไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่มันรู้จักว่าครีเอทมานั่นแหละยังไงก็สู้ยังไงจะมาร้องเพลงสุรพลสมบัติเลยยังไงก็ไม่เหมือนทำไงก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ต่อให้ลูกมาร้องเหมือนพ่อไม่มีทางเหมือนมันจะรอเกินพ่อก็ไม่เหมือนไม่มีทางได้เลยอะไร born to be นะนั่นแหละมันลุงพูดเสมอว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งลิงแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะนี่เรื่องศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแถมแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติและสายยากที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้ไม่มีทางแข่งได้เชื่อเถอะครับนะเธอมาใกล้ฉันฉันคิดต่อไปต่อไม่ได้เพราะเธอคิดไม่ได้เธอตามฉันตามอย่างเดียวคิดใหม่ไม่ได้เห็นไหมครับคิดใหม่ไม่ได้คิดใหม่ไม่ได้แต่ว่าขาดจินตนาการเพราะไอ้สายที่บอกว่าจินตนาการจะสำคัญกว่า knowledge คือความรู้นั่นเองความรู้สู้จินตนาการไม่ได้นะลุงบอกว่าจิตงานสู้หยุดจินตนาการไม่ได้หนักปลายกันใหญ่เลยหักดาบพลาเลยจินตนาการเธอยังจินตนาการอยู่ฉันสุดจินตนาการแล้ว
แปลว่าเธอกำลังคิดอยู่ฉันหยุดคิดเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมมันสู้หยุดคิดไม่ได้สุดท้ายแล้วมาละมันนะอยู่ใกล้ลูกเนี่ยหรือปล่อยให้ลูกมันคนเดียวมันคนเดียวก็ได้เปรียบเทียบดีกว่ามันคนเดียวก็ได้เปรียบเทียบดีกว่าหายไปแล้วเครื่องมืออ๋อนี่ไงลุงก็ไปถึงไหนก็ไม่รู้ที่นี่อ่ะจากพรบจะจราจรลุงไปโลโก้ของปตท.ตัวลุงไปคนละประเทศเลยความหลากหลายไม่มีอะไรเราจะบอกความหลากหลายของเขาครับไปได้ยังอีกต้นนะครับดีครับนี่สนุกอย่างนี้นะฮะไหนต่อที่นี่ครับไม่มีเนาะมีไหมครับขอความกรุณาที่นี่สกิดต่อมความคิดให้หน่อยนะครับเอาเชิญฟังเฟซก่อนนะครับขอได้โปรดสกิดต่อมความคิดให้หน่อยโดยการตั้งคำถามผ่านตัวหนังสือนะครับเฟซนะฮะอนุญาตให้สกิดต่อมความคิดอย่างเดียวนะครับห้ามไม่ให้สกิดต่อมลูกหมาเหมือนหมอเขาไม่เอาหมอเขาต่อมลูกหมาคืออะไรรู้ไหมโอ้ยพูดจาเนี่ยภาษาหมอเนี่ยไม่น่าจะออกมาในเรื่องของทัศนคติในเชิงลบเลยต่อมลูกหมาต่อมลูกหมาจะให้ใครคิดยังไงคนไม่รู้โอ้ยคนละเรื่องเลยพี่คำว่าต่อมลูกหมานะรู้จักคำว่ารู้จักคำว่าเยี่ยวฝืดไหมครับเยี่ยวฝืดเยี่ยวไม่ออกเยี่ยวฝืดเยี่ยวไม่ออกมันยิ้มอยู่คำคำหนึ่งในตลาดโฉดตะแห่งของทางการแพทย์นะครับมะเร็งต่อมลูกหมาต้องทำอะไรต้องผ่าตัดผ่าต่อโถไอ้ทางเดินของปัสสาวะมันถูกกล้ามเนื้อเข้าไปบีบเนี่ยบีบโอเคเซซะว่าอันนี้คือท่อปัสสาวะกันแล้วมันเล็กมันใหญ่ขนาดนี้ก็แล้วอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยกล้ามเนื้ออยู่ข้างๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันบีบเข้าไปเนี่ยนึกออกไหมครับเดี๋ยวนะผมจะเอาภาพตรงนี้ดีมันจะเห็นภาพดิอันนี้คือท่อปัสสาวะอย่าคิดมากไอ้กล้ามเนื้อมันบีบอย่างเงี้ยมันก็เยี่ยวไม่ออกสิมันถูกบีบเงี้ยเป็นปมเป็นอะไรต่างใช่ไหมครับฉะนั้นก็บอกว่าต่อมลูกหมาต่อมแมวอะไรกันแล้วกล้ามเนื้อนะมันขยายตัวว่าไปมาบีบทางเดินปัสสาวะมันไม่สะดวกอยู่ระหว่างขาหนีบชี้ดูได้ด้วยโทษทีขออนุญาตเถอะตรงเนี้ยแถวๆนะไม่มีสามเหลี่ยมให้ดู เปิดสามเหลี่ยมให้ดูมันก็เกินไปใช่ไหมแค่นี้เองบอกว่าต่อมลูกหมาคือเวลาเขาตั้งอะไรต่างๆนะให้ละให้เจ้าของร่างกายนี่กลัวอย่างนี้มันขายความกลัวมนุษย์เนี่ยวะซื้อขายความกลัวมนุษย์เนี่ยไม่ยุติธรรมเว้ยเอาจริงๆนะผมคิดจริงๆแล้วพี่เอ็มก็มะเร็งอยากจะให้คนไม่รู้ถ้าเป็นการซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าเนาะทำไงใช่ลูกค้ากลัวจะได้มาซื้อของมันเป็นเทคนิคของอาชีพนะเออจริงนะจะผ่าไม่ผ่าจะทำไม่ทำไม่ทำไม่เกิน3 เดือนนะเยี่ยมเอาเดี๋ยวตายแน่เอาคำว่าตายมาคุยแล้วใช่มันก็รับกับลุงไม่มีทางหรอกให้ก็ได้กับลุงดิท้ากลับแบบให้ดูไว้เรื่องนี้ทางยังมาหลอกล่อลุงไม่ได้ขาดเรื่องนี้เอออันนี้ก็ครับน้องขามคนไม่รู้นะ
ใช่ไหมฮะจนแล้วสุดท้ายถ้าอะไรถ้าเป็นอะไรไปไม่รับผิดชอบนะโอ้ยพูดอย่างก็ว่าเธอรับผิดชอบชีวิตฉันโอ้ยจริงจริงลองคิดให้เป็นครับพี่ผมกำลังชวนคิดนะนึกสวัสดิ์ลุงหอกชวนคิดชวนคุยคิดไปมากถึงไปกว่านั้นนะครับนะก็ฝากเพื่อก็เพื่อคิดเพื่อพิจารณาที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไอ้สาวเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกกันเลยพี่ไม่ใช่เรื่องดีหรอกอยู่ด้วยกันสังคมแลกเปลี่ยนกันได้มากได้น้อยก็แล้วแต่อย่ามาถือสาลุงหอกก็ตามสไตล์ลุงหอกไปงั้นอย่ามาถือสาลุงนะอย่าด่าลุงนะอย่าให้ร้ายลุงนะลุงลงมาถึงอย่าถือสาลุงหอกนะโอเคไหมลุงหอกลุงหอกชื่อทางการชื่อทางชื่อเป็นทางการนะลุงหอกลุงหอกเพียรดิจิชื่อเป็นทางการนะชื่อนี้เนี่ยหนุ่มไปจดทะเบียนนี่บนดาวนักสบอดีนะดาวจูปิเตอร์นะชื่อนี้ครับลุงหอกเพียรดิจิเนี่ยชื่อนี้ไปจดเอาไว้ที่ไอ้ดาวพฤหัสดาวจูปิเตอร์ พูดจาอย่างเงี้ยท่านดูหน้าจอเลยเครื่องผมมากเลยทำนองนั้นนะครับน้องๆผมก็พูดไปงั้นแหละถือสาลุงถือสาลุงลุงก็75 76เข้าไปแล้วนะผมจะไปที่ไหนแล้วกดเฟซโป๊ะเอานะชาวเฟซนะครับมีอะไรถามมานะครับด่วนนะครับลุงเอาสุขภาพอนาคตโป๊ะบอกแล้วก็สกิปบอกตามหาใบหน้าตัวเองนั่งพูดพะก้าอยู่นี่ตามหาอยู่ในจอพูดอยู่ที่นี่แต่เวลาจะหาตัวหาในจอในตัวก็นั่งอยู่นี่แต่เวลาเหมือนกับคนละสองนี่ไงที่มีช่องว่างโอ้เอานะทางเฟซนะครับมีอะไรถามมานะครับมาแล้วนะลุงบอกแล้วไปเดี๋ยวก็มาแล้วขึ้นมาสิโอ้ยต้องค่อยก็ไม่ยอมต้องตะแทกแปลว่าหน้าปัดนี่มันดื้อมันด้านต้องกระแทกใช้มันมากๆก็ดื้อก็ด้านธรรมดาคนธรรมดาโลกถึงบ้านเราทีวีทำไงต่อยุงลุงไปไหมต่อเพราะแมนบอกธรรมดาคนธรรมดาโลกมาถึงบ้านเราทีวีที่นี่ทำไงต่อลุงไปไงต่อใช่เพราะเราได้ยินเสียงเพราะก็ใช่แม้รอทมโป๊ะคำเดียวเนี่ยเอาเชิญครับถามมาแน่บวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกแน่จะได้มาถึงก็กดหนึ่งบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งแปลว่าภาพเสียงชัดเจนนะเป็นที่รู้กันนะครับเป็นที่รู้กันโดยดุษฎีผมโอนเงินเข้าบัญชีคุณลุงผมขออุทิศให้พ่อสมจิตทองบ่อครับรับแซบครับ มันรายงานในจอแล้วล่ะ Thank you very big ครับผม Thank you very big ครับผมคุณ
ธรรมชาติธรรมชาติคนโอเคโอเคนี่ไพ่ทุกๆเรื่องที่ลุงได้เล่าให้ฟังล้วนเป็นปริศนาทั้งนั้นเลยแต่ข้าที่พูดว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าลองคิดตามดูฟังใหม่ก็ได้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้เชื่อว่าทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ย้ำในวันนี้ด้วยนะทั้งความคิดทั้งความคิดต้องชี้แจงตัวของใจต้องชี้แจงว่าความคิดของใจไงทั้งความคิดการพูดและการกระทำจบข่าวมนุษย์โลกนี่ยังเชื่อว่าแค่สมองคิดอยู่นะมันถึงเป๋ไงต้องใช้ใจคิดนะครับจึงจะไม่เป๋นะฮะสมองไม่มีสิทธิ์คิดนะครับจำด้วยครับเอาไปเถียงกับนักวิชาการจริงๆวันนี้อยากจะดีเบตเหมือนกันกับนักวิชาการจริงท่านถามผมตอบผมถามท่านก็ตอบมาเอาเรื่องมนุษย์นี่แหละครับจริงเอาทุกอวัยวะด้วยผมว่าเปิดคำถามข้อเดียวก็ตัดก็จบแล้วจริงตั้งคำถามข้อเดียวก็จบแล้วจริงนักวิชาการคุณไปต่อไม่ได้หรอกจริงๆไม่ได้พูดเล่นเจอคำถามลุงคำถามเดียวก็หงิกนะจริงนะพูดเล่นนะหงิกแล้วรับรองนานๆๆๆมันน่าจะดีเบตนะพวกนี้ครับผมว่างั้นนะถ้าอยากจะให้ชาติเจริญนะถ้าผมทำรายการทีวีจะมาดีเบตเลยเอาเลยสร้างสังคมที่ดีต้องวันบายวันอย่าให้มีคนกลางทุกวันนี้พิธีกรเป็นคนกลางใช่ไหมครับฟังพิธีกรออกไหมครับนี่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรต่างสารพัดเรื่องฟังออกไหมครับส่วนมากจะฟังไม่ออกกันไอ้ผมเป็นคนที่ผ่านพวกสื่อพวกนี้มาเยอะมันก็เลยฟังออกว่าการใช้กระบุชนิมเพื่ออะไรอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีกลางเด็ดขาดบอกให้ทราบเลยไอ้เข้าข้างเอียงกระเทเล่เลยครับใบแอสเต็มกระบาดเต็มกระโหลกสังเกตให้ดีๆกันก็พิธีกรอย่างนั้นอย่าไปฟังมันไม่ได้แล้วครับไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยครับบอกให้ทราบไว้นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะไปฟังมันไอ้ลุงไม่ฟังเลยจับทางได้ไม่เสียเวลาพวกนี้คิดเองก็ได้นี่ต้องเป็นนั่งอ้าปากฟังจะเกินไปใช้เวลาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมว่าจะเป็นการเขียนหนังสือก็ผ่านกันมาเยอะแล้วเห็นตัวหนังสือแป๊บก็จะเข้าใจทันทีอย่างมากก็ดูแค่หน่อยเดียวเองอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยดูแค่อะไรล่ะหน้าแล้วมันก็เปิดไปหน่อยเดียวเองเดี๋ยวก็รู้วิธีการจั่วใช่ไหมเขาเรียกว่าจั่วให้ชื่อเรื่องง่ายเลยตายไปแต่ต้องลึกซึ้งนะฮะชื่อเรื่องเราคิดเอา
ไม่มีใครถามเลยเหรอฝั่ง YouTube ก็ไม่ถามเลยโอ้ลุงก็ไปต่อไม่ได้แล้วสกิดต่อไม่หน่อยพี่โอ้ขอให้ลุงอธิบายคำว่าคิดจนหมดความคิดหมดสิ้นสุดแบบไหนอย่างไร คำพูดมันง่ายนะคำพูดมันง่ายแต่เอาจริงนะว่าโหจะบอกให้ทราบนะครับเอายินดีคุณแก้วตาคุณแก้วตาคุณแก้วตาอย่างไรว่าไงวันนั้นคุยกับลูกสาวได้ยินด้วยไม่ใช่เหรอว่าให้เขาติดต่อในหน่วยงานของเขาเขาอะไรก็จะมีสถาบันวิจัยเรื่องอะไรนะนิวโรเนี่ยอีกคำโซลูชันโอเคครับนิวโรโซลูชันโซลูชันครับนะเขามีหน่วยงานอยู่ตั้งกันมากี่ปีแล้วมันไม่เวิร์กเลยเพราะมันไม่ถึงตรงนั้นนะไอ้ลุงก็บอกว่าจะเสนอตัวไปช่วยตรงนั้นให้มันเกิดองค์ความรู้ขึ้นมานะครับมันก็เป็นหน้าตาของมหาวิทยาลัยแล้วผมจะเข้ามาทำไมเลยใช่ไหมครับผมขันอาสาเพราะว่าเรื่องนิวโรนี่ง่ายจะตายไปนิวโรคือระบบประสาทจะคิดมากนิวโรซิสเต็มเนี่ยครับจะคิดมากนะฮะนะอยากจะช่วยไม่ใช่แล้วอยากจะให้อยากจะช่วยให้มันเป็นองค์ความรู้ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับที่ศิริราชเห็นนะนี่อ้างถึงศิริราชแล้วตอนนี้เขาพยายามแล้วตอนที่จะตั้งอะไรตั้งคณะวิทยาศาสตร์ทางจิตขึ้นมาพยายามมากทุกวันนี้ก็ตั้งไม่ได้คณะหรือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตผมรู้ชื่อท่านด้วยคนที่ตัวตั้งตัวดีก็ว่าได้ครับว่าใช้ความพยายามกันมามากจนกระทั่งท่านเกษียณไปกระทั่งเดินเป๋ไปแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้คนที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวบ่อยๆนะศาสตราจารย์นั่นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ด้วยนั่นนั่นแหละตั้งเป็นตั้งตีมาตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะเสียห้าคนมั้งจะพยายามตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์อังกฤษนี่รู้กี่ปีอย่างน้อยก็15 ปีอย่างน้อย15 ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเพราะอะไรรู้มั้งเพราะมันไม่มีใครพัฒนาจิตได้ถึงที่จะใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตเข้าใจไหมครับไม่มีใครพัฒนาจิตได้ถึงขั้นที่จะมารักษามนุษย์ได้นั่นเองครับนะแค่ไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวตัวจริงเสียงจริงมันพูดเรื่องจิต 100% เนี่ยจริงๆเนื้อในก็ไปได้แค่ 25% ฟังเมื่อไหร่จะไม่เกิน 30% จริงโอ้เขาก็มีสมาคมนะสมาคมก็เลยกลายเป็นสมาคมเขาบรรยายกันทุกเดือนไม่ใช่เหรอที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ใกล้ๆสนามหลวงผมไปนั่งฟังไม่รู้กี่ครั้งความจริงผมก็ได้รับเชิญมาครั้งเหมือนกันนะรับเชิญไปบรรยายตรงนี้อยู่พอเวลาบรรยายเข้าไปให้ชาร์จให้ต่างๆนะก็ไม่เข้าจนได้ไม่เข้าจนได้นั่นๆๆๆจริงๆทดลองทดสอบรักษาได้สบายๆคือยังไงมันก็เข้ายากครับไม่เข้ายากมันมีตัวตนจริงๆมันคล้ายๆกับว่าไอ้หัวแถวเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงจริงเนี่ยมันก็เงื้อๆเหมือนกันก็น่าเห็นใจครับครับน่าเห็นใจจริงๆแปลว่าหัวแถวหรือคือหมายเลข1ไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่เป็นตัวแม่เหล็กดึงเข้ามาใครก็ตามที่จะมาเข้าสู่มันก็ไม่ได้ตัวแม่เหล็กตัวหมายเลข1ไม่ได้ทีนี้ตัวหมายเลข1ไม่ได้จะไปอาศัยแถว2แถว3
ใช่ไหมอย่างเช่นแถวสองได้เรื่องจิตสมบูรณ์บริบูรณ์แต่หมายเลขหนึ่งไม่ได้คือผู้วินิจฉัยผู้มีอำนาจไงที่เซ็นไม่เซ็นเยสไม่เยสหรือโน่นเนี่ยไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนเราดึงสอถึงปลายสุดทื่อทุกทีบอกให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องจิตบางทีก็ไปพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของคนตายเท่าไหร่โอ้ยลากมาไม่หมดเลยพวกประเภทลากแต่อะไรนะนักวิชาการฝั่งตะวันตกฝรั่งทั้งนั้นเอาฝรั่งขึ้นโอ้ยเออก็ลากแต่ฝรั่งกันมาโอ้ยตายกูตายมันไม่มีองค์ความรู้ของไทยๆเลยไม่มีเลยจริงๆนะอ้างแต่ฝรั่งจริงแต่ทั้งหมดคือตายไปหมดเรียบร้อยแล้วที่ว่าที่อ้างว่าเอาเผาไปตั้งนานฝังไปตั้งนานนั่นแหละครับยังขุดมาพูดอยู่โอ้ยทยอยไม่นั่งไปเสียเวลานั่งเฉยๆอ้าวก็ได้มาแล้วใจอ้าวเนี้ยเขาเชิญผมไปบรรยายครั้งหนึ่งมั้งใช่แล้วล่ะครั้งที่สองครั้งจะเหยียดจำไปต่อไม่ได้จะไปทำไมเนี้ยเราก็เสนอตัวนะไม่ใช่ไปเสนอเอานะเอาไม้เอาไม้อ้าวจะเป็นพระอะไรจะเป็นมือให้ไอ้ผมต้องการหนุนคนนะใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องการเป็นหมายเลขหนึ่งไปนั่งแทนที่ครับอุ้ยผมไม่เอาแล้วนั่นไม่เอาอยู่แล้วเป็นหมายเลขหนึ่งนั่งแทนที่เดี๋ยวโอ้ไม่เอาจริงๆผมไม่ทำแล้วตรงนั้นความส่วนตัวเดี๋ยวมันหลากหลายผมไม่เอาไว้บางส่วนไปนั่งทับเก้าอี้ใครอยู่แล้วไม่เอาไม่ทำเด็ดขาดด้วยเอาทำเสร็จก็ลุกหนีเลยพอดีทำภารกิจจบแล้วลุกหนีเลยมันก็เป็นอะไรล่ะเป็นองค์ความรู้ให้บอกแนวทางแล้วก็สาธิตได้ด้วยที่ว่าไอ้เรื่องจิตรักษากายนี่แหละโอเคไหมเอ้ยแนวทางพุทธศาสตร์เป๊ะเหมือนกันจิตเป็นนากายเป็นบ่าวพูดจาพูดมาไม่กี่ร้อยรุ่นแล้วเอาเข้าจริงได้แต่ภาษาเอาจริงป่ะถือเออวันนี้ได้มั้ยฮะจะกลายเป็นล่วงหน้าจนเกินไปนะกลุ่มพุทธศาสนาพบว่าแนวทางพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพระองค์ต้องการให้รักษาตัวเองทั้งนั้นร่างกายอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคใดๆเป็นสุขอันประเสริฐได้ยินครั้งนั้นก็เป็นลาภประเสริฐทุกทีแหละครับภาษาจำไงอโลคยาปรมาราภาการไม่โรคการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพอเวลามาเป็นลาภลาภก็ลาภยศสรรเสริญต่อไม่จบใช่ไหมครับลาภยศสรรเสริญต่อไม่จบเห็นไหมอโลคยาปรมาราภาต้องแปลว่าต้องเปลี่ยนใหม่แปลใหม่ผิดช่างหัวมันเยอะคืออนุญาตอโลคยาปรมาราภาภาษาลุงการที่ไม่มีโรคใดๆเป็นสุขอันประเสริฐจบเอาไปใช้ไม่สงวนสิทธิ์หรอกเชิญไปใช้ภาษาใหม่ใช้หน่อยโอ้ภาษาเก่าการไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐพูดมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่ามันยังไม่ไปถึงไหนไงพี่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เทศเสร็จก็อ่ะไปลงหมออีกแล้วไปใช้เคมีอีกแล้วเยอะเลยครับเยอะมากมันต้องใช้จิตรักษากายให้ได้หรือเป็นตัวอย่างให้ได้ชักตัวอย่างได้ไหมครับขออนุญาตกันแล้วกันใช่ไหมพอเวลาหลุดภาษาไปมันจะไม่เหมาะไม่ใช่เลยผมก็ยินดีที่จะรักษาให้ท่านนะที่ว่าอันนี้ร่องรอยมาแล้ววัดโพมีร่องรอยแล้วนะพระผู้ใหญ่สุขภาพไม่ดีเยอะแยะเลยยินดีนะที่จะไปรักษาให้พระผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องสุขภาพร่างกายคือจิตรักษากายนั่นนะพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่เคยได้ทีนี้คนทำได้นั่งพูดอยู่นี่
ถือโอกาสเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะสมเด็จอะไรวัชรสงครามท่านแล้วสำคัญท่านไปเบิ่นๆแล้วล่ะสมเด็จพุทธจารย์โตใช่ไอ้โทษสมเด็จพุทธจารย์ตำแหน่งนั้นคือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตดำรงอยู่ในเวลาสมเด็จโคสาจารย์โอเคใช่ป่ะประมาณนี้นะครับจำมากที่วัชรสงครามท่านไม่สบายฝันร้ายทุกคืนแน่ฝันร้ายทุกคืนเป็นเดือนเป็นปีฝันร้ายทุกคืนไม่มีแรงคันทั้งตัวขบฉันไม่ได้ลุงไปเทรดหนังสือให้ประมาณสัก8ครั้ง8ครั้งครั้งที่9ไม่ได้ไปเพราะว่าผมไปออสเตรเลียจากนั่งไม่ได้ขบฉันไม่ได้ผ่านมือลุงออกปุ๊บท่านนั่งได้เป็นเวลา5ชั่วโมงเลยครับนั่งทำภารกิจของท่านตำแหน่งหน้าที่เห็นได้ทันทีแต่นั้นผมไปออสเตรเลียประมาณผมไปหลายวันเหมือนกันแปลว่าให้ผู้อื่นเข้ามาเยียวยารักษาต่อ จากนั้นผมกลับจากออสเตรเลียจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็นั้นเนี้ยที่ไปรักษาให้ต่อขออนุญาตต้องพูดคำหนึ่งนี้ให้ฟังความจริงเสร็จแล้วผมยังเป็นเจ้าภาพด้วยนะให้ด้วยเจ้าภาพด้วยนะครับเจ้าภาพอะไรเลขสวดศพใช่ไหมล่ะนั่นบอกทราบไว้แจ้งเพื่อทราบเบาๆอะไรก็ติดต่อให้ผมไปรักษาต่อผมไปตามนัดอยู่2ครั้งครั้งที่1พลาดไม่เป็นไปตามนัดครั้งที่2ก็ไม่เป็นไปตามนัดอีกผมก็มีสิทธิ์คิดทีเดียวเพราะเดินทางเดินทีมันไกลอ่ะจากนั่งก้าวไปวัชรสงครามใกล้เสียไหนมันไปเองมาเองด้วยที่ว่าผมก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันนะใจจริงวันนั้นผมพูดว่าผมพูดกับท่านว่าขออนุญาตครับผมพูดภาษาผมอยู่เนาะผมกำลังดูแลหมายเลขหนึ่งของชาติบ้านเมืองอยู่นะครับตอนนั้นกำลังเทียบคู่อยู่กับพระสเกตบอกให้ทราบไว้ถ้าเรื่องของพรรษาวัชรสงครามจะคือหมายเลขหนึ่งก็ผมศึกประวัติมาแล้วนะครับผมกำลังดูแลหมายเลขหนึ่งของชาติบ้านเมืองอยู่นะครับท่านเป็นคนพูดว่าเฮ้ยบุญไม่พอโอ้โหเท่านั้นนะครับปากของท่านเองนั่นเองว่าแล้วท่านก็ไม่ได้จริงๆเลยครับก็พระสเกตได้มาทำหน้าที่แทนหัวหน้าคณะทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชบรรพบุรุษนั่นนะจากนั้นก็มีตนขึ้นมาเกิดขึ้นตำแหน่งนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยผมประยุกต์นั้นนะแต่ท่านไม่เอาเอง แต่ก็ดีวันดีคืนมาตลอดตอนที่เยียวยากันเบื้องต้นก็จับครั้งเดียว2ครั้งมีเรี่ยวแรงขบฉันอาหารได้ทำงานได้ด้วยจริงนั่งตั้ง5ชั่วโมงนะนั่งภารกิจคือพระผู้ใหญ่เวลาท่านทำภารกิจมันใช้เวลายาวนานนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะไปยืนนั่งครับถ้าหากว่าไม่แข็งแรงพอไม่ไหวแล้วนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อยากจะช่วยจังนะครับบอกตามตรงใครสื่อสารได้เชิญเชิญผมจะไปห่วงทำไมขออย่างนี้ผมยิ่งต้องการอนุรักษ์ต้องการรักษาให้จริงๆ
ไม่พูดเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาเปิดเผยของจริงๆนี่พูดจริงแค่กี่เปอร์เซ็นต์มัน90พูดจริงแค่95%ที่พูดเนี่ยเหลืออีก5เนี่ยกักไว้เพราะว่าผมต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับพูดความจริง95%อัพก็แล้วกันแต่ยังไม่ถึงว่าไม่มีอยู่ประมาณสัก2 3ประโยคมันไม่สมควรไม่สมควรพูดยิ่งภาษาดิวกันอย่างเงี้ยพูดยิ่งไม่สมควรอยู่ไม่สมควรพูดอย่างยิ่งเนี่ยลุงออกจะระวังตรงนั้นครับใช่ไหมนะท่านก็คือเล่าให้ฟังเป็นแนวทางเอาไว้นิดนึงจริงๆอยากจะช่วยยิ่งพระสงฆ์องค์เนรผมอยากจะช่วยจริงๆนะเจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดโอเคไหมเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็ได้เจ้าคณะทั้งบวงนั่นแหละครับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอคือประเภทต้องไปช่วยหัวแถวนึงนะครับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนว่าไป แค่สองมือเปล่าโถผมก็พูดจังนี่มันมาจากพุทธศาสตร์นะจะอธิบายพุทธศาสตร์ให้ท่านได้กรุณาพิจารณาบ้างไม่ใช่หรอกครับไม่งั้นมันไม่เข้ามันไม่เก็ตมันไม่เข้าจริงๆเนี่ยก็อย่างนี้ฮะที่เล่าให้ฟังเป็นเกล็ดอะไรต่างๆเอาไว้ผมเองจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่จะจริงๆเนี่ยผมทำไมผมไม่ได้โหนใครนะผมทราบไว้ผมจะระวังตรงนี้ครับท่านผมพูดเสมอคำพูดต่อไปนี้คือใครก็ได้ใครก็ตามที่เชื่อมั่นในตัวเองหนึ่งต้องไม่เอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตัวเองแปลว่าลุงไม่เคยโหนว่าอย่างนี้นะอ้างถึงก็นิดหน่อยอ้างถึงไม่โหนสถาบันสถาบันการศึกษาเนี่ยครับหรือแม้แต่พวกเราผู้ใหญ่ไม่เคยนี่เมื่อกี้เพิ่งพูดแค่นี้ยังพูดไม่หมดเลยนะเดี๋ยวประมาณสักไม่เกิน 5% ถ้าหมดจริงๆมันได้หรอกคำต่อคำได้พวกนี้ผมถามท่านยังไงผมท่านตอบมายังไงพวกนี้เวลาผมดิวเข้าไปทางลึกๆนะทางปฏิบัติพวกนี้ผมก็ผมได้มาโดยการจะบอกว่าบอลทูบีก็ได้ครับเนี่ยสิ่งนี้ยังไงก็ตามก็มันอยู่ในเกณฑ์พุทธศาสตร์ล้วนๆนะครับอธิบายผ่านผมก็ทำได้หมดครับบอกกับท่านไปผมต้องการอะไรต้องการอยากจะให้ท่านเก็ตเพราะผู้ใหญ่ถ้าท่านเก็ตแล้วก็เชื่อมั่นใจในเมื่อหัวแถวไม่เก็ตมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับเรื่องไปต่อไม่ได้จริงๆคนที่มี authority เซ็นทุกนี้นะถ้าไม่เก็ตมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวแถวขึ้นมาตั้งขึ้นมาวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ว่ามันหัวแถวหมายเลขหนึ่งทำไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แถวสองทำได้แต่มันเนี่ยทำไม่ได้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นอนาคตข้างหน้าถูกหมายเลขแถวสองขึ้นไปเหยียบนะฮะเขาจะระวังเขาจะกลัวกันนะคนที่อยู่ท็อปจะกลัวตรงนี้ก็ไม่เขาจึงหาทางกันไม่ให้แถวสองขึ้นมาแทนที่จำเลยครับตรงนี้เป็นอย่างนี้มานานมากครับทุกขออนุญาตครับทุกองค์กร บ้านเมืองนึงไปต่อไม่ได้คือความสามารถล้วนๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าไม่มีความสามารถล้วนๆเฉพาะตัวเนี่ยไม่มีเอางี้ดีกว่าเอาจริงๆจริงๆท้าด้วยครับท้าทุกจริงๆนี่เป็นคำพูดนะครับขออนุญาตนะไปหน่อยนึงเถอะขออีกประโยคเดียวอธิบดีมีแต่เซนอย่างเดียว
ทำไม่เป็นทำไม่ได้ด้วยพูดเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ด้วยถ้าจะพูดเนี่ยพูดผ่านจอเนี้ยแต่พูดไม่ได้พูดแล้วก็ศัตรูเต็มเมืองอีกที่ทำไม่ได้เป็นกลมดื้อเนี่ยกลมเป็นกลมดื้อเนี่ยนะดึงชีพพื้นไม่ได้หมดแหละใจเย็นพี่ให้อายุครบ100ปีก่อนจะกระชากหน้ากากพวกนี้ออกมาตีแผลให้กับสังคมได้รับรู้มันยากมันนักหนาเรื่องพวกนี้จริงนะผมเสนองานราชการ